สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมีวันนี้จนได้หนุ่มดวงเฮงรับทรัพย์ก้อนโตถูกรางวัลที่1รวยรับ12ล้านเตรียมขอลางานไปขึ้นเงินท่ามกลางคนรู้จักเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข032761รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข57รางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข648และ471รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข844และ245หลังจากการออกรางวัลมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้แต่ในจำนวนนี้ก็มีคนที่สมหวังคือหนุ่มดวงเฮงรับทรัพย์ก้อนโตถูกรางวัลที่1เมื่อผู้ใช้ Facebook วินอภิชัยโพสต์ด้วยความยินดีกับโชคใหญ่ต้อนรับเดือนพฤศจิกายนเมื่อถูกรางวัลที่1หมายเลข032761จำนวน2ใบเตรียมไปขึ้นเงินรับ12ล้านบาทโดยระบุข้อความว่าโคตรเอาอะครับ12ล้านท่ามกลางคนรู้จักที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีจำนวนมากก่อนขอรางงานเตรียมไปขึ้นเงินด้วยอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1รับ12ล้านบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ